บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวริตาโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนพระพุทธเจ้าผู้ทรงจำแนกแจกธรรมได้ทรงจำแนกแจกธรรมไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วดังบทพระธรรมคุณว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมนั้นก็ได้ทรงจำแนกตรัสบอกไว้ในกายอัญญาวาหนึ่งมีสัญญาความจำหมายมีใจครองของทุกๆคนนี้เองได้ตรัสบอกจัดจำแนกไว้ก็ภายในกายดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมดาก่อนน้อมเข้ามาในกายมีสัญญามีใจของตนเองหรือเรียกสั้นว่าที่กายใจนี้ของทุกๆคนนี้เองก็จะพบว่าเป็นสัจจะคือเป็นความจริงตามที่ทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนว่าข้อนี้ทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้ทุกขนิโรธดับทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้เมื่อดูเข้ามาที่กายใจนี้ก็จะพบว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นนิโรธความดับทุกข์นี่เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า
ข้าใจได้เพราะธรรมะที่ทรงแสดงก็คือตัวธรรมดาที่เป็นความจริงและก็เป็นธรรมดาและความจริงที่กายใจนี้ของตนเองแต่วิธีอธิบายแสดงของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีปริยายคือทางที่แสดงเป็นอันมากตามควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังผู้ฟังที่มีปกติรักสวยรักงามของร่างกายที่เรียกว่ามีตัณหาจริตอย่างหยาบก็ทรงแสดงสั่งสอนให้ทำสติหรือตั้งสติคือกำหนดใจพิจารณากายให้รู้จักกายรวมเข้าก็คือว่าให้รู้จักว่าเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเพื่อที่จะได้ละตัณหาจริตอย่างหยาบของตนได้บุคคลที่มีปกติไม่ติดในกายมากนักแต่ยังติดในเวทนาคือต้องการให้มีความสุขกายสุขใจเป็นสำคัญแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยสดงดงามจะไม่ตกแต่งให้สวยสดงดงามก็ไม่เป็นไรขอให้มีความสุขสบายกายสบายใจก็แล้วกันเรียกว่าเป็นตัณหาจริตอย่างละเอียดพระองค์ก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่บังเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้ละตัณหาจริตอย่างละเอียดเสียบุคคลที่ไม่ติดในกายมากนักไม่ติดในเวทนามากนักแต่ว่ายังติดในจิตใจคือต้องการที่จะให้จิตใจได้พบกับสิ่งที่ต้องการเพราะจิตใจนี้ย่อมมีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ไม่คำนึงถึงสวยงามทางร่างกายไม่คำนึงถึงสุขทุกทางกายทางใจมากนักมุ่งที่จะให้สำเร็จตามที่ใจปรารถนาเป็นที่ตั้งแม้ว่าจะต้องสกปรกทางร่างกายจะต้องเป็นทุกข์ทางกายทางใจอย่างไรก็ไม่ว่ามุ่งให้ได้ดังใจเป็นที่ตั้งก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดพิจารณาจิตบุคคลจำพวกนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบเมื่อทำสติกำหนดพิจารณาจิตให้รู้จิตที่เป็นไปอยู่เป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างคือปรารถนาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างรวมเข้าก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันก็จะทำให้ละทิฏฐิจริตอย่างหยาบนี้ได้ส่วนบางคนนั่นก็ไม่ติดทางกายทางเวทนาหรือทางจิตใจดังกล่าวมากนักก็ว่าติดอยู่ในเรื่องของจิต
ือต้องการให้ได้อารมณ์คือเรื่องที่ชอบที่ปรารถนาเป็นสำคัญมุ่งเรื่องเป็นที่ตั้งเมื่อเป็นดังนี้ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธรรมะคือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตบุคคลจำพวกนี้เรียกว่ามีทิฏฐิจริตอย่างละเอียดเมื่อทำสติกำหนดพิจารณาธรรมะคือเรื่องในจิตก็ย่อมจะละทิฏฐิอย่างละเอียดนี้ได้บุคคลในโลกย่อมมีจริตกันอยู่ดังที่กล่าวมานี้และทุกคนก็อาจจะมีกันอยู่ทั้ง4ข้ออาจจะแตกต่างกันว่ามีข้อไหนมากข้อไหนน้อยแต่ก็มีด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติตามสติปัฏฐานทั้ง4คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมย่อมจะละจริตอัธยาศัยดังที่กล่าวนั้นได้มาเป็นผู้ที่มีจิตปราศจากจริตที่เป็นกิเลสต่างๆจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์และพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงสอนสติปัฏฐานมาโดยลำดับตามหมวดต่างๆในพระสูตรใหญ่ของสติปัฏฐานที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้แสดงมาโดยลำดับมาถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์จากจริตต่างๆทั้งที่เป็นส่วนหยาบทั้งที่สุดเป็นส่วนละเอียดสมควรที่จะทรงแสดงสัจจะคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงได้ตรัสแสดงให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งก็รวมอยู่ในข้อสุดท้ายของหมวดสติปัฏฐานทั้ง4นั้นด้วยและก็ได้ทรงแสดงอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสรวมเข้ามาในขันธ์5ทรงแสดงสัจจะคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงได้ตรัสแสดงให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งก็รวมอยู่ในข้อสุดท้ายของหมวดสติปัฏฐานทั้ง4นั้นด้วยและก็ได้ทรงแสดงอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสรวมเข้ามาในขันธ์5อายตนะ6ขันธ์5นั้นก็คือว่าทรงจำแนกแยกอัตภาพคือภาวะที่ยึดถือกันว่าเป็นตัวเราของเรานี่ออกเป็น5กองคือรูปขันธ์กองรูปรูปกายอันนี้เวทนาขันธ์กองเวทนาก็คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันธ์กองสัญญาก็คือความรู้จำหมายต่างๆ
จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องทางกายจำธรรมะคือเรื่องราวทางใจเป็นต้นสังขารขันธ์กองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆไปในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้ที่เรียกว่าเห็นความรู้ที่เรียกว่าได้ยินความทราบที่เรียกว่าได้ทราบกลิ่นได้ทราบรสได้ทราบสิ่งถูกต้องและความรู้ที่เรียกว่าความรู้ความคิดนั่นแหละทางมโนคือใจนั้นเรียกว่าวิญญาณและได้ตรัสสอนให้รู้จักอายตนะทั้ง6คือตาอันหมายถึงประสาททางตาที่เห็นรูปได้หูอันหมายถึงประสาททางหูที่ได้ยินเสียงได้จมูกอันหมายถึงประสาททางจมูกที่สับกลิ่นได้ลิ้นที่หมายถึงประสาทลิ้นที่สับรสได้กายหมายถึงประสาทกายที่ได้สับสิ่งถูกต้องได้และมโนคือใจที่หมายถึงมันสมองที่เกิดกำกับไปมีกำกับไปกับตาหูจมูกลิ้นกายและมีลำพังที่เรียกว่าเป็นความคิดความรู้ต่างๆตรัสสอนให้รู้จักพร้อมกับสิ่งที่คู่กันที่ต่อกันคือรูปที่ต่อกับตาเสียงที่ต่อกับหูกลิ่นที่ต่อกับจมูกรสที่ต่อกับลิ้นสิ่งถูกต้องที่ต่อกับกายธรรมะคือเรื่องราวที่ต่อกับมโนคือใจก็เป็นอันว่าตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจเรียกว่าเป็นอายตนะภายในอายตนะแปลว่าที่ต่อเป็นที่ต่อภายในส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมะคือเรื่องราวเรียกว่าเป็นอายตนะคือที่ต่อภายนอกทั้งสองนี้ย่อมต่อกันอยู่เสมอในทุกๆคนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่แม้ในขณะที่หลับตัวมโนที่แปลว่าใจที่ในปัจจุบันท่านมักจะหมายเอามันสมองกับธรรมะคือเรื่องราวก็ยังไม่ยอมหลับยังต่อกันอยู่ปรากฏเป็นความฝันหลับสนิทคือไม่ฝันนั่นแหละจึงจะพักคือมโนกับธรรมะคือเรื่องราวจึงจะพักในโมดปกตินั้นมักจะไม่ค่อยพักยังต่อกันอยู่เป็นความฝันฝันที่เป็นความฝันอย่างหยาบก็จะแจ้งตื่นขึ้นมาจำได้ฝันที่เป็นความฝันอย่างละเอียดไม่จะแจ้งตื่นขึ้นมาก็ลืมหมดจำไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รู้จักขันธ์ 5กับอายตนะทั้ง6คือ6คู่เมื่อเรียงเป็นรายข้อก็เป็น12คือภายใน6ภายใน6ก็เป็น12ตรัสสอนให้รู้จักขันธ์ 5อายตนะ6นี่ที่ตนเองโดยให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักที่ตัวเองนี่แหละวันนี้เป็นรูปมาขันกองรูปนี่เป็นเวทนาขันกองเวทนานี่เป็นสัญญาขันกองสัญญานี่เป็นสังขารขันกองสังขารนี่เป็นวิญญาณขันกองวิญญาณนี่เป็นตานี่เป็นรูปที่มาประจวบกันนี่เป็นหูนี่เป็นเสียงที่มาประจวบกันนี่เป็นจมูก
นี่เป็นกลิ่นที่มาประจวบกันนี่เป็นลิ้นนี่เป็นรสที่มาประจวบกันนี่เป็นกายนี่เป็นโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่มาประจวบกันนี่เป็นมโนคือใจนี่เป็นธรรมะคือเรื่องราวที่มาประจวบกันและโดยเฉพาะขันธ์ห้านั้นสรุปเข้าก็เป็นสองคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามคือสี่ข้อข้างหลังเป็นนามนามนั่นก็อธิบายกันเป็นสองคืออธิบายว่าไม่ใช่รูปสักว่าเป็นนามคือชื่อเรียกนี่เป็นอธิบายสามัญอีกอย่างหนึ่งอธิบายที่ลึกซึ้งเข้ามาว่านามคืออาการที่จิตน้อมออกไปน้อมออกไปรู้คือทุกคนนี่ประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายนั่นเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประกอบขึ้นในธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายคือธาตุดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้หรือยินได้ทราบกลิ่นทราบรสและทราบถูกต้องได้แต่ว่าจิตนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าอสรีรังไม่มีสรีระงูหาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยซึ่งพระอาจารย์เรียกแก้ว่าถ้ำที่เป็นที่อาศัยของจิตก็คือร่างกายทั้งหมดนี้และก็มีความเข้าใจกันมาแต่โบราณเหมือนกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับหัตถ์ไทยคือหัวใจที่เต้นอยู่นี่หัวใจจึงเรียกว่าหัตถ์ไทยวัตถุแปลว่าหัตถ์ไทยที่เป็นวัตถุคือที่ตั้งที่อาศัยของจิตแต่มาในปัจจุบันนี้เข้าใจกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับสมองที่อยู่ในกระโหลกศีรษะแล้วก็สมกับพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่ามีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยเพราะว่าถ้ำนั้นก็มีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปในภูเขาจะคล้ายๆกับกระโหลกศีรษะนี่ก็มีโพรงที่มันสมองอาศัยอยู่จิตไม่ใช่มันสมองแต่อาศัยอยู่กับมันสมองแต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองนั้นไม่ได้ตรัสชี้เอาไว้ว่าจิตอาศัยอยู่ที่ไหนในส่วนของร่างกายอันนี้ตรัสไว้เพียงว่าคูหาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยแล้วก็มาแปลความกันเองมาอธิบายกันเองในภายหลังดังพระอาจารย์ในปางก่อนก็อธิบายกันว่าร่างกายทั้งหมดเป็นการกล่าวรวมๆแต่ก็มีบางอาจารย์ที่เข้าใจว่าอยู่กับหัตถ์ไทยที่เต้นอยู่นี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันเพราะในครั้งโบราณนั้นถือเอาสิ่งที่พอจะรู้ได้พอที่จะเข้าใจได้เป็นหลักในการที่จะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะหัตถ์ไทยที่เต้นอยู่นี่ในเมืองหัตถ์ไทยนี่ยังเต้นอยู่ก็แปลว่าจิตยังอยู่ในร่างกายอันนี้ชีวิตยังอยู่แต่เมื่อหัวใจหยุดเต้นก็แปลว่าจิตนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วกายนี้ก็เป็นศพเพราะฉะนั้นยังเข้าใจกันว่าหัวใจอันนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตจึงเรียกว่าหัตถยวัตถุวัตถุหัตถ์ไทยที่เป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของจิตก็วินิจฉัยกันตามที่จะพึงรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าเองไม่ได้ตรัสชี้เอาไว้ทรงแสดงดังนี้กล่าวมาข้างต้นเป็นอันว่าในร่างกายอันนี้มีจิตอยู่ประกอบกายและจิตด้วยกันจึงมีชีวิต
อันนี้เป็นหลักสำคัญพระอาจารย์จึงได้แสดงอธิบายไว้กว้างๆว่าคูหาอันเป็นที่อาศัยจิตก็คือกายทั้งหมดนี้ก็เป็นอันมาสิ้นเรื่องไปไม่ต้องไปชี้ว่าที่ไหนและเมื่อกายและจิตนี้ยังอาศัยกันอยู่ร่างกายอันนี้ก็มีชีวิตและจิตนี้เองในขณะที่อยู่เฉยไม่มีอารมณ์ก็เรียกว่าภวังคจิตคำว่าภวังคะนั้นแปลว่าองค์ของภพซึ่งมีความหมายว่าตัวจิตนี้เองยังเป็นตัวองค์ของภพคือของภพชาติซึ่งเป็นวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดและเมื่อจิตนี้อยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ก็คงอยู่เป็นองค์อวัยวะของภพชาติแปลว่าภพชาตินี้ยังดำรงอยู่ยังไม่ตายถ้าไม่มีจิตที่เป็นตัวภวังคะองค์ของภพชาติแล้วร่างกายอันนี้ก็ตายกลายเป็นศพเมื่อยังมีภพมีชาติคือยังมีความเป็นอยู่ยังมีความเกิดยังไม่ดับยังไม่ตายชีวิตยังดำรงอยู่ตนคือจิตนี้เองยังอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวภวังคะองค์ของภพของชาติจะทำให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เป็นไปอยู่ไม่มีอารมณ์ก็เป็นภวังคะคราวนี้เมื่อมีอารมณ์ก็มากระทบโดยที่ตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกันดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นต้นก็แปลว่าเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตก็ออกจากภวังคือภาวะที่อยู่เฉยๆนั้นน้อมออกรับรู้อารมณ์อารมณ์นั้นมีพระพุทธาธิบายว่าได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงนี่คืออารมณ์ก็มีหกคือรูปารมณ์อารมณ์คือรูปก็รูปที่มาประจวบกับตานั่นแหละสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงเสียงที่มาประจวบกับหูนั่นแหละคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นก็คือกลิ่นที่มาประจวบกับจมูกนั่นแหละรสารมณ์อารมณ์คือรสก็คือรสที่มาประจวบกับลิ้นนั่นแหละโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือโผฏฐัพพะก็คือโผฏฐัพพะที่สิ่งถูกต้องที่มาถูกต้องกับกายประจวบกับกายนั่นแหละธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันแรกในเรื่องราวก็ได้แก่เรื่องราวที่มาประจวบกับมโนคือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าถึงจิตนั้นคืออารมณ์ดังที่กล่าวมานี้เพราะจะเอารูปเอาเสียงจริงๆเข้าไปใส่ในจิตนั้นไม่ได้จิตรับได้ก็คืออารมณ์คือเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้นและจิตที่ออกรับอารมณ์นี้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นวิญญาณความรู้อารมณ์ที่เรียกว่าเห็นเรียกว่าได้ยินเรียกว่าได้ทราบเรียกว่าได้รู้ได้คิดดังที่กล่าวมาแล้วขั้นที่สองก็เป็นสัมผัสคือความถูกต้องถึงจิตความกระทบถึงจิตอันหมายถึงอายตนะภายในภายนอกที่คู่กันกับวิญญาณที่เกิดสืบเนื่องกันไปสามอย่างนี้มาประชุมกันก็เป็นสัมผัสกระทบใจเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามก็เวนเป็นเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข
อันที่สี่ก็เป็นสัญญาความจำหมายคือรู้จำขั้นที่ห้าก็เป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดหรือเรียกชื่อว่าสัญเจตนาความปรุงทางใจขั้นต่อไปก็เป็นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากข้อต่อไปก็เป็นวิตกคือความตรึกขั้นต่อไปก็เป็นวิจารณ์คือความตรองตัณหานั่นที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นอาศัยความเป็นไปดังที่กล่าวมานี้นี่แหละซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าตัณหานั้นก็เกิดขึ้นในตากับรูปวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขารหรือสัญเจตนาตัณหาเองปรากฏรูปร่างชัดเป็นตัวตัณหาขึ้นเองที่ตรงขั้นนี้แล้วก็เป็นวิตกวิจารณ์ถึงตรองไปตามอำนาจของตัณหานั้นก็เกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตรัสสอนให้กำหนดรู้จักทุกข์ว่าตัวขันธ์อายตนะดังที่กล่าวมานั้นเป็นตัวทุกข์อย่างไรแล้วจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเกิดขึ้นตามสายดังที่แสดงมาอันนี้ต้องอาศัยสติที่กำหนดให้ว่องไวให้ทันแล้วจึงจะได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้เท่าจึงจะรู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป